และในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎร2563มักจะนัดกันชุมนุมในช่วงเย็นๆนะคะโดยผู้ที่ไปชุมนุมส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมนักศึกษาและคนทำงานรุ่นหนุ่มสาวโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยมมีข้อสังเกตว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วนักเรียนจะมีเวลาทำการบ้านหรือไม่คุณวิภาปิ่นแก้วไปสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะหลายพื้นที่ที่มีการชุมนุมจะปรากฏภาพนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมเช่นเดียวกับวันนี้ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีทั้งนักเรียนระดับชั้นม.ต้นและม.ปลายทราบข่าวว่ามีการชุมนุมจึงมารวมตัวกันพวกเขาจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาร่วมชุมนุมในช่วงที่มีการปราศัยเวทีราชประสงค์ปรากฏภาพนักเรียนทำการบ้านภาพนี้ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นกับภาพนี้ไทย PBS ได้สอบถามนักเรียนที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังจากพวกเขาเห็นภาพนี้ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์มันปล่อยทั้งสองไม่ได้มันต้องแบบทั้งสองมันสำคัญเหมือนกันเหมือนแบบเราเรียนเราก็แบบไม่มีอนาคตสมมติเราไม่มาเนี้ยเราก็เหมือนแบบไม่มาช่วยเขาอย่างเงี้ยเราว่าแบบมาแบบเนี้ยเหมือนมาให้แบบความร่วมมือมากกว่าถ้าเราไม่มาเหมือนเราแบบเฮ้ยมันเฟลอ่ะข้างหน้าก็คืออนาคตของเราก็เราแต่ละคนมีหน้าที่เหมือนกันนักเรียนเราก็ต้องเรียนแล้วก็มีการบ้านที่ครูให้ทุกคนก็ต้องทำของทุกคนไปนะครับแต่ว่าคือการมาประท้วงเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องในส่วนของเราเราอยากแสดงออกและเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนที่ไม่ได้มาครับทุกครั้งที่ทราบเวลาและสถานที่การชุมนุมชัดเจนพวกเขาจะเตรียมตัวทั้งการวางแผนจัดสรรเวลาเรื่องการเรียนและแบ่งเวลาเข้าร่วมการชุมนุมแม้ถ้าเราไม่ทำแล้วพรุ่งนี้จะเอาไหนส่งอ่ะใช่ก็คือแบบเลิกโรงเรียนมาอย่างเงี้ยก็คือต้องรีบทำแล้วก็รีบมาค่ะอย่างเราเรียนใช่ไหมครับเราก็แบบเหมือนพอเขาสั่งงานมาก็ทำในภาพให้เสร็จอะไรอย่างนี้ครับจะได้แบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นด้วยสิ่งที่เยาวชน2กลุ่มนี้ที่ไทย PBS เข้าไปสอบถามพวกเขาเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการปฏิรูปการศึกษาเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นต้องการลดปริมาณการบ้านและต้องการให้ครูสอนเนื้อหาเข้มข้นในห้องเรียนไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มประเทศเราเหมือนประเทศที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆนะคะแบบที่เขามีการพัฒนาที่ดีกว่ามีการสอนที่ดีกว่ามีครูที่เข้าใจนักเรียนมากกว่าถ้าโรงเรียนหรือของกระทรวงศึกษาธิการดีจริงเด็กจะแบบสถาบแบบจะได้ไม่ต้องทำไมต้องไปเรียนพิเศษด้วยเพราะว่าถ้ากระทรวงยังไม่ดีจริงเด็กก็ต้องไปเรียนพิเศษแล้วมันทำให้แบบเหมือนเราทำมันเหมือนแบบมองประเทศว่าแบบยังไม่พัฒนาอะไรเลยครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยนอกจากความรับผิดชอบต่อการเรียนพวกเขาพยายามที่จะเรียกร้องต้องการเห็นระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน